آداب قضاء الحاجة، آداب الذهاب إلى الحمامات مثلا. مرايات تانتان نيكان بلوتوك نيكان باي كاو هونغ نام. يجب عليه أن يستتر عن أعين الناس يدخل في الحمامات أو يكون وراء شجرة وراء جدار مثلا. جمبين سمرب كاو نكابتي كاو جاتون كوان ها جاتون ها ستان تي تي لاب تا كون ไม่ว่าจะเป็นหลังต้นไม้หรือว่าที่กำแพงหรือว่าในห้องน้ำก็ได้ที่มิดชิดลา يدخل إلى الحمام بشيء فيه ذكر الله سبحانه وتعالى يدخل بالمصحف بكتب العلم เขานั้นนะฮะจะต้องไม่เข้าห้องน้ำในขณะที่เขานั้นถือหรือว่าพามุสฮับพาอัลกุรอานพาสิ่งที่มีอายะห์กุรอานเข้าไปในห้องน้ำด้วยلا بد ينقطع عن ذكر الله ما يذكر الله سبحانه وتعالى كان เข้าห้องน้ํานั้นจําเป็นที่เขาจะต้องตัดขาดจากการติกรุลลอฮ์นะครับ لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها จะต้องไม่หันหน้าไปยังทิศกิบละในขณะที่เข้าห้องน้ํานะครับ لا يقضي الحاجة في أماكن يؤذي فيه الناس ولو كانوا كفارا يعني في أماكن جلوس الناس تحت الأشجار نعمจะต้องไม่ปลดทุกข์ในสถานที่ที่เป็นที่ที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นกุฟฟาร์ก็แล้วแต่อย่างเช่นสถานที่ที่พวกเขานั่งนะครับไม่อนุญาตนะฮะนะลายามัสดะครุบิยามีนและจะต้องไม่เรียกว่าไม่ลูบอวัยวะเพศของเขาด้วยกับมือขวาของเขาكذلك قبل أن يدخل يقول هذا الدعاء. และเช่นเดียวกันนะครับก่อนที่จะเข้าห้องน้ำเนี่ยจะต้องกล่าวดุอาต้นนี้ بسم الله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ويقدم الرجل اليسرى عند الدخول. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. และจะต้องก้าวเท้าซ้ายในการเข้าห้องน้ำนะครับإذا خرج يقدم الرجل اليمنى และเมื่อเขาออกจากห้องน้ำให้ก้าวเท้าขวาก่อน يقول غفرانك عند الخروج และในขณะที่ออกนั้นนะครับกล่าวว่ากุฟรอนัก